25รกรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการแก้ปัญหาราคาข้าวของแพงว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่กำกับดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมและถูกต้องเรื่องของค่าไฟค่าน้ำมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเมื่อวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปมีการต่ออายุไปแล้วค่ะส่วนในโซเชียลมีเดียที่มีกระแสคิดถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันรโอชาอดีตนายกรัฐ ฐมนตรีนนนั้ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นธรรมดาเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่มา8ปีและทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายอย่างก็มีคนคิดถึงเป็นธรรมดาส่วนตัวก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ